วัสดีท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่สปอตคอมเมนต์กันอีกครั้งในคลิปวิดีโอนี้เราก็จะมาฟังคอมเมนต์ของชาวอาเซียนหลังจากสื่ออินโดนีเซียสำนักต่างๆรายงานตรงกันว่าสมาพันธ์ฟุตบอลอินโดนีเซียเลือกชินตายังเป็นเฮดโค้ชทีมชาติชุดใหญ่ต่อจากไซมอนแม็กเบเนนี่ที่เพิ่งแยกทางกันไปซึ่งทาง PSSI จะทำการแต่งตั้งกุนซือคนใหม่ในวันที่25มกราคมปี63เพื่อให้ทันต่อการเตรียมทีมในช่วงเดือนมีนาคมปี63โดยเหตุที่อินโดนีเซียเลือกผู้ฝึกสอนชาวเกาหลีใต้เนื่องจากชื่นชอบแผนงานที่นำเสนอโดยเฉพาะการเพิ่มสมรรถนะทางร่างกายให้กับนักกีฬาซึ่งชินตายังอดีตกุนซือทีมชาติเกาหลีใต้ชุดฟุตบอลโลกปี2018รอบสุดท้ายที่พาทีมตกรอบแรกแต่เกมส่งท้ายสามารถเอาชนะแชมป์โลกอย่างเยอรมนีไปได้2ประตูต่อ0ขอขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์สยามสปอร์ตด้วยครับเรามาฟังคอมเมนต์ของชาวอาเซียนกันดีกว่าว่าพวกเขาจะมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างไปฟังกันเลยคอมเมนต์แรกเล่นตามเวียดนามอีกแล้วและก็มีชาวเวียดนามมาเม้นต่อว่าปาร์คเป็นผู้แนะนำเขามาฮ่าฮ่าคอมเมนต์ต่อมาปาร์คเป็นผู้นำเทรนนี้จากไทยคอมเมนต์ต่อมายินดีต้อนรับโค้ชสู่ประเทศแปลกๆจากมาเลเซียและก็มีชาวอินโดมาตอบว่าอินโดนีเซียเป็นประเทศที่แปลกๆเพราะมีคนอย่างคุณคอมเมนต์ต่อมายินดีด้วยชาวอินโดนีเซียจากไทยและคอมเมนต์ต่อมายินดีต้อนรับโค้ชสู่อินโดนีเซียหวังว่าคุณจะทำให้อินโดนีเซียแข็งแกร่งได้อีกครั้งอินโดนีเซียกับเกาหลีใต้คือเพื่อนกันจากอินโดนีเซียคอมเมนต์ต่อมาปาร์คฮังซอเป็นคนขอให้เขามาคุมทีมชาติอินโดนีเซียเองจากเวียดนามและคอมเมนต์ต่อมาข่าวร้ายสำหรับมาเลเซียในศึก AFF Suzuki Cup 2020จากอินโดนีเซียคอมเมนต์ต่อมาเป็นนิมิตหมายที่ดีโชคดีที่มาเลเซียแข่งกับอินโดนีเซียไปแล้วทั้ง2นัดจากมาเลเซียคอมเมนต์ต่อมาจริงเหรอยินดีด้วยเพื่อนอินโดนีเซียโชคดีแต่ยังจากไทยและคอมเมนต์ต่อมายินดีด้วยอินโดนีเซียกับโค้ชคนใหม่หวังว่าคุณจะประสบความสำเร็จจากเวียดนามคอมเมนต์ต่อมาหลังจากความสำเร็จของปาร์คฮังซอดูเหมือนจะกลายเป็นเทรนในอาเซียนที่แต่ละประเทศต่างใช้โค้ชจากเอเชียตะวันออกหวังว่าเทรนใหม่นี้จะประสบความสำเร็จและผลักดันให้ฟุตบอลระดับอาเซียนแข็งแกร่งขึ้นในอนาคตอันใกล้นี้จากเวียดนามคอมเมนต์ต่อมามาเลเซียก็เซ็นสัญญากับโค้ชชาวญี่ปุ่นแล้วเช่นกันมิสเตอร์ชิเกโอโทกุดะจากมาเลเซียและคอมเมนต์ต่อมาหวังว่าชินตายังจะนำความเปลี่ยนแปลงสู่ทีมของพวกเราจากอินโดนีเซียคอมเมนต์ต่อมาประกาศเป็นทางการแล้วเหรอจากไทยและก็มีชาวอินโดนีเซียมาตอบว่าใช่คอมเมนต์ต่อมาเจอกันในฟุตบอลโลกจากมาเลเซียคอมเมนต์ต่อมาเพราะไซมอนทีมชาติอินโดนีเซียจึงตกอยู่ในสถานการณ์แย่ๆเช่นนี้ในฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกจากอินโดนีเซียและก็มีชาวอินโดนีเซียมาตอบว่าช่างมันเถอะอย่าเอาอดีตมาพูดจงปล่อยให้มันผ่านไปซะคอมเมนต์ต่อมาปาร์คแนะนำเขาให้ทำงานที่อินโดนีเซียจากเวียดนามและก็มีคนมาตอบว่าคุณเข้าใจผิดชินตายังแค่สอบถามความคิดเห็นของเขาก่อนที่จะรับงานนี้จากไทยคอมเมนต์ต่อมายินดีต้อนรับสู่อินโดนีเซียจากอินโดนีเซียและคอมเมนต์ต่อมาว้าวสุดยอดไปเลยจากอินโดนีเซียและคอมเมนต์ต่อมายินดีต้อนรับโค้ชชินตายังจากอินโดนีเซีย
คอมเมนต์ต่อมาหวังว่าชินแตยังจะประสบความสำเร็จในอินโดนีเซียจากอินโดนีเซียและคอมเมนต์ต่อมาหวังว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงจากอินโดนีเซียและคอมเมนต์สุดท้ายหวังว่าคุณจะถูกไล่ออกเร็วๆนี้จากเวียดนามและนี่ก็คือคอมเมนต์ของชาวอาเซียนที่มาคอมเมนต์กันในประเด็นนี้เพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างก็คอมเมนต์ไว้ใต้ล่างคลิปได้เลยนะครับถ้าชอบคลิปวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้กับสปอร์ตคอมเมนต์ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนสวัสดีครับ